เป็นธรรมดาของคนโดยทั่วไปใครๆก็อยากจะหนีร้อนเป็นพึ่งเย็นแล้วที่ใดเล่าที่มีแต่ร่มเงาของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดท่านเป็นคนหนึ่งไหมที่มุ่งหวังจะได้พบมันตายจะมาอิสลามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิลกะรีมอะมาบาดุอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ชมทุกท่านครับพี่น้องเป็นคนหนึ่งไหมที่ชอบฟังรายการวิทยุเป็นคนหนึ่งไหมที่ชอบชมรายการโทรทัศน์แล้วก็เป็นคนหนึ่งไหมครับที่ชอบอ่านข่าวไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นวารสารพี่น้องต้องบอกกับตัวเองครับว่าถ้าพี่น้องชอบรายการวิทยุพี่น้องจะไปชมรายการอะไรมันต้องเป็นรายการที่พี่น้องชอบอาจจะเป็นเรื่องของเนื้อหาลีลาของผู้จัดหรืออาจจะชอบในตัวผู้จัดหรือถ้าพี่น้องชมรายการโทรทัศน์เนี่ยพี่น้องก็เช่นกันว่าชอบรายการนั้นชอบในรูปแบบของรายการชอบผู้ดำเนินรายการก็คงไม่ต่างกับหนังสือพิมพ์ถ้าพี่น้องจะเปิดหนังสือพิมพ์อ่านข่าวก็คงต้องชอบในเนื้อข่าวหรือชอบในลีลาการเขียนข่าวหรือถึงขั้นยอมรับความคิดของคนที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าเป็นคนจัดรายการวิทยุหรือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์พี่น้องต้องชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับอย่างใดอย่างหนึ่งกับรายการเพราะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับผมได้พบในเนื้อหาของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อ่านแล้วก็วิตกกังวลครับว่าถ้าเป็นมุสลิมอ่านจะเกิดอะไรกับตัวเขาถ้าหากว่าคนเขียนนั้นเป็นคนเขียนที่พี่น้องเคารพนับถือในความคิดของเขาแล้วก็เชื่อตามสิ่งที่เขาได้นำเสนอผมมีแขกรับเชิญวันนี้ครับที่จะเป็นคู่สนทนากับรายการของเราในวันนี้ครับอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ไฟซอนวันนี้รูปแบบเนื้อหาของรายการไม่ใช่เป็นการสัมภาษณ์ตัวบุคคลนะครับผมแต่จะเป็นการชวนอาจารย์ได้พูดคุยในเนื้อหาในบางประเด็นที่ผมไปพบเอาในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งมันเป็นเนื้อหาคล้ายๆกันครับจากคอลัมน์เดียวกันจากคนเขียนคนเดียวกันเนื้อหาคล้ายๆกันครับก็เลยจะชวนอาจารย์คุยว่าถ้าอาจารย์เป็นคนที่ไปพบเนื้อหาในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยกับคอลัมน์ที่อาจารย์ชอบด้วยกับคนเขียนที่อาจารย์ชอบครับผมแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันไปขัดแย้งต่ออาจารย์ครับไอ้กับความชอบที่เราเคารพนับถือในความคิดของเขาเนี่ยเราสามารถจะคอยตามเขาได้ไหมหรือเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่มันเป็นอิสลามครับผมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีการออกกฎหมายครับของประเทศอูกันดาซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ห้ามของการที่จะมีชีวิตแบบรักร่วมเพศครับทีนี้ปรากฏกฎหมายเนี่ยมันมีกลุ่มที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเนี่ยออกมาโจมตีประธานาธิบดีแล้วก็โจมตีไปถึงศาสนาอิสลามเพราะเขาเข้าใจว่าคนที่ออกกฎหมายมาเนี่ยประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเป็นมุสลิมก็เลยโจมตีทั้งตัวประธานาธิบดีด้วยแล้วก็โจมตีทั้งศาสนาอิสลามด้วยทีนี้ในเนื้อหาบางตอนเนี่ยเขาบอกว่าการออกกฎหมายแบบลงโทษของคนที่มีรักร่วมเพศเนี่ยมันมีกฎหมายที่ถูกบังคับไว้เนี่ยหลายประเทศด้วยกันทั้งโทษของการจับกุมคุมขังโทษของการเคี่ยนตีครับก็คือการโบยนั่นเองแล้วก็เขาบอกหลายประเทศด้วยกันที่มีกฎหมายต่อต้านพฤติกรรมรักเพศเดียวกันบางประเทศจำคุกบางประเทศอย่างที่ผมว่าไปบางประเทศถึงขั้นในประเทศเลยนะไม่ให้อยู่ในประเทศของเขาเลยทีนี้เอาประเด็นตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่จะไปถึงบรรทัดที่เขาใช้ความคิดของเขานอกจากนำเสนอข่าวแล้วเนี่ยเขามีความคิดของเขาที่ขัดแย้งต่ออิสลามเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นคนที่อ่านเนื้อหาข่าวที่เป็นแบบนี้ในฐานะของความเป็นมุสลิมเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มออกมาเพื่อที่จะต่อต้านประธานาธิบดีแล้วก็ต่อต้านไปถึงโจมตีไปถึงศาสนาอิสลามเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกยังไงครับผมก็ถ้าในเบื้องต้นอย่างนี้อย่างคนที่อยู่ในด้วยกับตัวผมเนี่ยนะครับผมก็จะมองว่าการที่ว่าไปออกนอกกรอบของอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องมองว่าการที่เรายึดมั่นในหลักการหรือว่ายึดมั่นอิสลามเนี่ยคือประเด็นแรกที่เรานั้นจะต้องสำคัญกว่านะครับไม่ว่าที่อย่างที่อาจารย์ถามว่าผู้เขียนเป็นใครอะไรยังไงที่เราชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเนื้อหาในคอลัมน์ที่เราอ่านนั้นคืออะไรนะครับถ้าอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็ต้องฉุกคิดกันว่ามันเป็นนอกกรอบของอิสลามนะมันไม่ใช่ในแนวของอิสลามทีนี้ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่ว่านักสิทธิมนุษยชนครับผมมักจะมาโจมตีในประเด็นที่มันเป็นอิสลามว่าอิสลามเนี่ยล้าหลังอิสลามเที่ยมหกอิสลามไม่ทันสมัยครับครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก่อถูกก่อขู่เข้าทุกวัน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 ครับครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันจะทำเอาละเราเข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าทำไมอิสลามเราถึงล้าหลังทำไมอิสลามเราเป็นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะคิดได้ไหมถ้าสมมุติว่าในมุมมองของคนทั่วไปนะครับขนาดแค่มุมมองของมุสลิมเราเองเนี่ยที่ไม่มีหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมองได้นะครับมองในมุมนั้นได้ว่าอิสลามเนี่ยรุนแรงอิสลามเนี่ยอาจจะเข้มงวดเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างเรามาเนี่ยพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่สร้างเราขึ้นมาเพื่อสักการะภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวนะพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาอย่างไร้สาระไร้แสกไร้แก่นสารอย่างแน่นอนนะครับบางคนเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติมาเนี่ยนะฮะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติมาเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้เราปฏิบัติเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเราทั้งหมดแต่สิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดโทษกับเราทั้งสิ้นครับผมคนจะมองในมุมนั้นก็มีเป็นไปได้นะครับที่จะมองว่าอุ๊ยรุนแรงไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเขาเรียกคนที่หัวทันสมัยใช่ครับที่อาจจะเรียนสามัญมาชั้นสูงสูงแล้วก็เวลาเรียนสามัญสูงเนี่ยมันไม่ได้เรียนอิสลามใช่ครับเมื่อมันได้เรียนอิสลามก็เลยทำให้ไม่รู้อิสลามเขาว่ายังไงใช่ครับเพราะนั้นก็เลยใช้ความทันสมัยที่ตัวเองมีความรู้มาครับผสมผสานกับกระแสนิยมในสังคมครับผมก็กลายเป็นคนที่มีความคิดที่สวนทางต่ออิสลามครับครับนี่คือเรื่องของสื่อนะแต่มันเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารซึ่งเราไม่ว่ากันแต่พอดีว่าเขาบอกว่าสำหรับผมได้ที่ก็คือคนเขียนแต่ของคอลัมน์เนี้ยกับคนที่นำเสนอข่าวเนี้ยเขาบอกสำหรับผมเนี้ยเขาบอกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มรักเพศเดียวกันแต่เขาบอกผมเนี้ยมีความเห็นว่าอาจารย์เห็นไหมผมมีความเห็นว่ารักเพศเดียวกันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนเหล่านั้นเห็นไหมเขาบอกเป็นสิทธิของคนเหล่านั้นแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกนะอาจารย์ทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นคนรักเพศเดียวกันนะอูซบิลละอาจารย์จะว่าไงนะอูซบิลละมินซาลิกนะขอเราคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากสิ่งดังกล่าวด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะถ้าบุคคลที่เขียนแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเด็กหรือว่าวัยรุ่นที่ยังไม่มีวิจารณญาณในการอ่านเนี่ยเขาอาจจะได้รับการซึมซับจากสื่อประเภทแบบนี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยมันก็จะมีเคยอ่านในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเคยเจอเหมือนกันว่าที่ว่ามีเกาะนึงเลยไปเปิดเกาะกันเลยแหละนะครับเป็นเพศเดียวกันเนี่ยไปเปิดเกาะอยู่ตรงนั้นกันเลยคือสร้างประเทศของเขาเองเลยครับผมอันนี้ถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับสื่อเป็นอย่างเงี้ยวัยรุ่นเนี่ยอันตรายมากนะครับอาจารย์ดูนะผมถึงขึ้นต้นว่าถ้าเกิดว่าคอลัมน์นี้เราชอบคนเขียนเนี่ยเราชอบครับแล้วก็เขาก็ใส่คือในตอนต้นเนี่ยเป็นเนื้อข่าวแต่ไอตอนท้ายเนี่ยเขาสำหรับผมนี่คือตัวเขาแล้วครับผมแล้วก็สำหรับผมก็คือความคิดของเขาครับทีนี้ถ้าเกิดเราชอบคนเนี้ยนิยมยกต้องคนเนี้ยเชื่อถือในความคิดของเขาเฮ้ยแล้วเขาเสนอความคิดมาว่าไอเรื่องนี้มันสิทธิส่วนบุคคลนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็ยังแถมมาว่าคนที่มีชื่อเสียงของโลกใบนี้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ให้กับมนุษยชาติบนโลกใบนี้เป็นคนรักเพศเดียวกันเยอะแยะไปครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ความมีเพศเดียวกันไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับโลกนี้เลยซ้ำตัวเขาเองกับมีประโยชน์กับมนุษย์บนโลกใบนี้เสียด้วยซ้ำใช่ครับอาจารย์ถ้ามองในปัจจุบันนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังไม่ลงโทษนะครับแต่ถ้าอาจารย์ลองมองย้อนไปในอดีตของกลุ่มชนของนบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษพวกเนี้ยทีอินวันนะครับ คือ3การลงโทษด้วยกันใน1เดียวเนี่ย อย่างเช่นกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลมพายุพัด7คืน8วันใช่ไหมสมมุติให้เสียงดังกัมปนาตสนั่นวันไหวให้เขาตายลงไปแต่กลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาสิ้นใจเนี่ยให้ตายเนี่ยด้วยกับการที่พระองค์นั้นทำให้หินไฟลงมาจากฟ้าแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดการพลิกแผ่นดินขึ้นนักวิชาการบอกว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มชนของนบีลูตอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นทำความเขาเรียกว่าอะไรความชั่วช้าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ของอัลลอฮฺนี่พลิกแผ่นดินเลยนะพลิกแผ่นดินครับผมพลิกแผ่นดินเลยนะ
คว่ำแผ่นดินเลยนะใช่ครับผมเพื่อจะล้างคนเหล่านี้ใช่แต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ปรากฏว่ามีเต็มไปหมดมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมากมายอีกนิดนึงครับอาจารย์ขนาดในไม่ใช่ประเทศอิสราเอลในประเทศปาเลสไตน์เนี่ยที่ว่าอิสราเอลยึดครองเนี่ยผมเคยอ่านคอลัมน์หนึ่งเหมือนกันว่าสสในอิสราเอลเนี่ยครับถึงขนาดที่ขึ้นพูดเองแล้วว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโลกใบนี้หรือว่าใกล้ๆกับปาเลสไตน์เนี่ยเกิดอันเนื่องมาจากการรักร่วมเพศครับอันนี้ยิวนะครับยิวมองนะฮะคิดแบบคนสำนึกอ่าฮะครับผมคิดแบบคนมีพระเจ้าไงครับอ่าฮะทีนี้ไอ้การที่เขาอ้างถึงสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะเป็นข้ออ้างที่ในอิสลามเนี่ยอ้างไม่ได้เพราะสิทธิของคุณเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อำนาจของอัลเลาะห์ว่าอะไรที่ให้อะไรที่ฮาลาลอะไรที่ฮารอมทีนี้เขาก็ไปอ้างว่าไอ้คนแบบเนี่ยเขาสามารถสร้างความดีความชอบให้กับประเทศชาติบนแผ่นดินนี้ได้อย่างมากมายเราไอ้ส่วนสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องนึงแต่ส่วนพฤติกรรมของเขาก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่ว่าไอ้พฤติกรรมเขาเลวแล้วทำดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันไม่ได้ใช่ครับเสรีนิยมแบบนี้ผมว่าเสรีนิยมคือเอาความเห็นให้กับตัวเองปัจจุบันนี้โลกเราที่บอกว่าเสรีนิยมเนี่ยคือเสรีนิยมที่ต้องการให้เกิดอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองเนี่ยที่ถูกห้ามขจัดออกไปน่ะให้มาเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการผิดประเวณีไม่ว่าจะเป็นการรักร่วมเพศหรือว่าอันใดก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ไฟต่ำของมนุษย์ที่มนุษย์ล้วนแล้วแต่แสวงหาเพื่อที่จะมาอ้างกับตัวเองว่าขอเสรีภาพนะขอความเป็นอิสระเสรีภาพแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์ครับถ้าเรามองในมุมกลับเนี่ยเสรีภาพจริงๆเนี่ยถ้าคุณต้องการเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆเนี่ยคุณจะต้องไปอยู่ในที่ที่เป็นส่วนบุคคลใช่ไหมฮะ แต่นี่คุณมาอยู่ในที่สาธารณะแสดงว่าคุณก็คือบุคคลสาธารณะ ไม่ใช่ส่วนบุคคลครับแต่ว่าด้วยอาจารย์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่รับหรือที่แจ้งใช่ครับคุณก็ไม่สามารถจะเริ่มเมื่อต่อแล้วได้ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะมีสิทธิเสรีในการที่จะทำอะไรคุณอาจจะนอนอาจจะนั่งในบ้านของคุณไม่มีใครว่านี่คือเสรีภาพของคุณแต่คุณจะไปนอนขวางถนนข้างนอกมันไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในคุณก็ไม่สามารถที่จะละเมิดกฎเกณฑ์ของรัฐได้ทีนี้อาจารย์ประชามาดูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเศรษฐีคนหนึ่งนะมีลูกสาวเนี่ยไปชอบกับทอมบอยครับผมนะซึ่งพ่อในเดือดร้อนมากเลยคือพ่อไม่ชอบที่จะให้ลูกเนี่ยไปคบกับผู้หญิงด้วยกันแต่ผู้หญิงที่ทำตัวเป็นผู้ชายเนี่ยนะดูความลงทุนของพ่อเนี่ยอาจารย์ไพศาลพ่อเนี่ยรับสมัครใครที่จะมาเอาชนะใจลูกสาวของตัวเองได้นะให้เลือกรักกับทอมบอยนะให้หันกลับมารักกับผู้ชายคนเนี้ยคือคนที่พ่อนำเสนอเนี่ยว่าใครก็ได้พ่อจะจ่ายเงินให้ถึง 2,120 ล้านบาทโอ้โหเพราะเขาเป็นเศรษฐีเขาไม่ต้องการเห็นลูกสาวของเขาในคบกับทอมบอยเขาประกาศรับสมัครผู้ชายที่เอาชนะใจลูกสาวของเขาได้ทิ้งจากทอมบอยคนนั้นมาอยู่กินกับคนที่จะมาที่คิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะ 2,120 ล้านบาทผมถามว่าอาจารย์เขาเสียไปเพื่ออะไรอันนี้ผมว่าเปล่าประโยชน์นะครับเสียไปเพราะเปล่าประโยชน์จริงๆแล้วถามว่าการเลี้ยงดูของเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเลี้ยงดูลูกของเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเขาให้เด็กลูกของเขาเนี่ยอย่างอิสลามเนี่ยถ้าเราเลี้ยงลูกของเราให้อยู่ในกรอบของอิสลามเนี่ยอินชาอัลเลาะห์แน่นอนเหลือเกินว่าลูกหลานของเราเนี่ยไม่เป๋นะอย่างที่นบีบอกครับกุลลูมารู้ดินดูแลดูอัลันฟิตรอมนุษย์ทุกคนหรือว่าเด็กทุกคนนั้นเกิดมาบนพื้นฐานธรรมชาติอันบริสุทธิ์พ่อแม่นะครับที่จะทำให้เป็นยิวพ่อแม่ที่จะทำให้เป็นคริสเตียนหรือว่าพ่อแม่จะทำให้เด็กคนนั้นเป็นพวกบูชาไฟคือพ่อแม่ครับแต่นี่ผมอาจจะมองว่าช้าเกินไปสายเกินไปสำหรับเขาซึ่งตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกฝังลูกของเขาได้นะไม่ให้เป็นแบบนี้แต่เขาไม่ได้ทำในช่วงนั้นครับแต่อาจารย์ไพศาลเห็นไหมว่าในประเด็นนี้เขากล้าที่จะจ่ายเงินให้ถึง 2,120 ล้านบาทครับผมเพื่อที่ให้ลูกของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่ความเป็นลูกผู้หญิงอยู่กินกับผู้ชายเห็นไหมว่าเขามีเงินเป็นเศรษฐี 2,000 ล้านหมื่นล้านเนี่ยนะมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาเลยใช่ครับเงินเนี่ยมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาเลยตราบใดที่ลูกสาวเขาจะเป็นมีพฤติกรรมแบบนี้เห็นไหมว่าเขากล้าลงทุนครับเพื่อที่จะเพื่อให้มีความสุขโดยธรรมชาติที่เราสร้างมาให้ใช่ครับไม่ใช่ลูกทำตัวพฤติกรรมแบบนี้นี่ผมเห็นนี่คือพิสูจน์ได้เลยครับว่าเงินไม่ใช่สร้างคือการที่จะซื้อความสุขได้ครับผมและอาจารย์ไพศาลปรากฏลูกพูดกับพ่อว่าไงด้วยลูกเขียนจดหมายถึงพ่อบอกว่า
หนูขอโทษที่ทำให้พ่อเข้าใจผิดว่าหนูเป็นเลสเบี้ยนเพราะฮ่องกงในขาดแคลนผู้ชายดีๆที่จริงแล้วผู้ชายดีๆมีอยู่มากครับผมแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่สำหรับหนูก็คือภาษาวัยรุ่นก็คือถูกใจถูกใจใครก็คือคนนั้นครับไม่คิดที่จะตามใจพ่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การที่รักชอบกับผู้ชายครับผมนี่คือสังคมของคนรุ่นใหม่ครับอาจารย์ไฟซ้อนพูดถึงพ่อหน้าที่ของไม่ใช่พูดถึงพ่อแม่ครับผมหน้าที่ของการเลี้ยงดูลูกก็คือพ่อแม่ใช่ครับและรองลงไปก็คือส่งลูกไปโรงเรียนใช่ครับเมื่อเย็นผมออกจากการสอนทางผมนั่งคำถามว่าวันนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วครับผมลูกเราเนี่ยเรียนโรงเรียนไหนครับผมตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ปกครองได้คิดว่าโรงเรียนที่เราฝากลูกเราไว้ในแต่ละวันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างลูกเราเนี่ยให้มีค่าของความเป็นคนเพิ่มขึ้นไหมครับผมค่าของความเป็นคนนั่นหมายถึงว่าค่าของความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่อเราลูกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนสามารถที่จะดูแลสั่งสอนให้เขามีค่าของความเป็นคนไหมทำไมผมพูดถึงตรงนี้อาจารย์เนื่องจากว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่พยายามสอนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนเนี่ยเป็นของมุสลิมครับดูแลบริหารจัดการโดยมุสลิมครับผมนะผู้หญิงนี่คุมผิวหยาบผู้ชายนุ่งเกงขายาวครับแต่ปรากฏว่าในโรงเรียนผู้หญิงชอบกับผู้หญิงผู้ชายชอบกับผู้ชายครับผมนะเหตุการณ์เนี่ยบางทีพี่น้องบอกว่าไอ้ตั้งคำถามว่าตอนนี้ลูกเราเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับฉันเพราะลูกฉันเรียนอยู่ในเรียนแบบนี้แล้วครับผมคิดว่าวางใจได้อาจารย์ไปสอนเคยเป็นครูมา เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมโอ้โหเยอะครับเคสแบบนี้ผมเจอมาเยอะมากเจอมาเยอะจริงๆนะเพราะอันเนื่องจากว่าโรงเรียนที่ผมเคยสอนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เป็นผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่แล้วมัธยมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงล้วนนะครับมันก็จะเลยมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็คือมีปัญหาเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงก็เด็กผู้หญิงเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการชอบกันนะฮะแล้วก็ส่งจดหมายมีการส่งรูปส่งอะไรกันผมก็เจอมาเยอะหลายคู่มากนะครับบางคู่ที่เจอเนี่ยเราพูดกับเขาดีๆเขาก็ยอมที่จะเลิกในโรงเรียนที่นักเรียนคุมผิวหยาบไหมใช่ครับผู้ชายต้องขายยาไหมใช่ครับอาจารย์ไปฟังดูสิเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมครับผมเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะวางใจเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเสมอไปนะใช่ครับอย่าปล่อยปละละวางใช่ครับแล้วปรากฏว่าครูเนี่ยมาเตือนนักเรียนบอกว่าไงรู้ไหมอาจารย์ไปฟังว่าไงครับพ่อแม่หนูยังไม่ว่าอะไรเลยโอ้โหครับผมนี่ไงฮะเพราะนั้นมันหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงก่อนที่จะไปถึงครูครูเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเรียกมาเตือนแล้วแต่เด็กย้อนมาพ่อแม่หนูยังไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าผมมีอยู่เคสเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแม่เนี่ยโทรมาหาผมตลอดเลยนะครับผมจะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายปกครองด้วยแต่ผมจะตามเรื่องนี้ผมจะไม่ปล่อยเลยเรื่องนี้นะฮะผมจะไม่ยอมปล่อยเลยอาจจะมีบางคนบอกว่าเขายังเด็กอยู่เขาอาจจะเป็นเด็กเป็นมัธยมเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขาก็เลิกกันไปนะครับเพราะตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันในสังคมที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ผมไม่มองในแบบนั้นผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าจบไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆเขาไปเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราจะทำยังไงผมก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมก็คือว่าจะเรียกเขามาคุยหรือว่าจะมีการลงโทษอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในปัจจุบันในเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยเราจะลงโทษเด็กเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทราบอยู่ว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนะฮะมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากครับทีนี้เราชี้เห็นประเด็นนี้ว่าวันนี้สังคมเป็นแบบนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแม้กระทั่งลูกของเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยยังเป็นแบบนี้นี่ย้อนกลับมาประเด็นว่าเมื่อเราไปพบสื่อแบบนี้เข้าแล้วปรากฏว่าทำไมเขายังทำได้เลยทำไมเขายังทำได้ทำไมต้องออกกฎหมายมาห้ามทั้งๆที่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เจ้าของคอลัมน์นี้พูดไว้ทิ้งท้ายในคอลัมน์บอกว่าผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงมาถึงประท้วงกับคนที่ออกกฎหมายมาห้ามปาล์มครับผมในเรื่องนี้นั่นหมายถึงว่าเขายังใช้คำว่าประท้วงในดีเขาไม่ใช้คำว่าผมขอประนามนะประท้วงในที่นี้มันเท่ากับประท้วงต่อกฎหมายอิสลามด้วยเพราะอิสลามห้ามเรื่องนี้ใช่ครับครับนี่คือสิ่งที่กำลังบอกกับบ่าวผู้ศรัทธาว่าเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เวลาดูโทรทัศน์เวลาฟังวิทยุต้องรู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขานำเสนอหรือสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันใช่ต่ออิสลามไหมใช่ครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราในแบบอิสลามเนี่ยเราจะต้องทุกด้านนะครับอาจารย์ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารรับสื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องดูให้ละเอียดรอบคอบในทุกๆอย่างนะครับในความเป็นมุสลิมของเราครับผมครับผมเพราะนั้นเราตั้งบทสนทนาในวันนี้ว่าสื่อสอนหรือสื่อเสื่อมสื่อสอนถ้าสื่อที่ดีมันต้องสอนมันต้องแนะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยที่เสพสื่อเนี่ยรับสิ่งดีๆไปใช่ครับแต่ถ้าหากเราชี้นำไปในทิศทางที่มันสร้างความเสียหายมันก็สื่อเสื่อมแล้วมันไม่ใช่สื่อสอนแล้วใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ไปสอน
เขาบอกไว้ในคอลัมน์นี้บอกเดิมทีคนเวียดนามเนี่ยชอบดูหนังแล้วก็ชอบดูละครไทยนะชอบดูหนังไทยชอบดูละครไทยทีนี้ปรากฏว่าหนังไทยแล้วก็ละครไทยเนี่ยช่วยให้ช่วยเจาะสินค้าไทยเนี่ยให้เข้าไปขายในเวียดนามได้ด้วยการผ่านทางหนังผ่านทางละครเนี่ยแต่ระยะหลังเนี่ยหนังและละครไทยเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยปรากฏว่านายทหารท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเล่าให้เขาฟังเนี่ยนะบอกว่านี่เป็นนโยบายของรัฐบาลเวียดนามนะที่ต่อต้านกลุ่มรักเพศเดียวกันเพราะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยกลัวเยาวชนลอกเลียนแบบพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจากประเทศไทยครับผมอันนี้ชัดเจนเมื่อกี้ผมก็อยากจะพูดกับอาจารย์อยู่พอดีอาจารย์เข้าประเด็นนี้พอดีนะฮะตอนนี้สื่อที่เราดูกันเนี่ยนะฮะเสพกันอยู่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะครับอาจารย์จะสังเกตได้ว่าในละครเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยดูหรอกฮะแต่ว่าบางทีเฉียดไปดูบ้างอาจจะมีเฉียวไปดูบ้างทุกละครทุกเรื่องนะครับอาจารย์แม้แต่จะเป็นซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องจะต้องมีเพศที่3ขึ้นมาเหมือนเป็นการสร้างสีสันให้กับละครเพื่อที่จะดึงคนดูและดูเป็นเรื่องปกติเลยนะใช่ครับเพราะตั้งแต่ไอ้คนกำกับคนสร้างแล้วไอ้พวกนี้มันก็เป็นพวกเพศที่3เป็นตุ๊ดเป็นแกเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับเริ่มแต่คนเหล่านี้แล้วแล้วก็มาสร้างละครแบบเนี้ยฮะใช่อาจารย์เชื่อมั้ยครับตอนก่อนที่ผมจะกลับจากเรียนจบนะครับผมกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยแค่3ปีครึ่งนะผมไปอยู่ตรงนู้นน่ะผมไปอยู่5ปีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมไปอยู่แค่3ปีครึ่งผมจบกลับมาน่ะผมมาเห็นประเทศไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะแค่3ปีครึ่งจากเมื่อก่อนบ้านเมืองเราเนี่ยอาจารย์จะคนเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับจะไม่ค่อยเปิดกับเพศแบบนี้มากใช่มั้ยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมกลับไปเนี่ยผมไปเดินห้างนึงเนี่ยแคชเชียร์แต่งชุดผู้หญิงนะเป็นผู้ชายแต่แต่งชุดผู้หญิงได้เด็กในมหาวิทยาลัยสามารถที่จะแต่งชุดผู้หญิงได้ซึ่งเมื่อก่อนไม่ยอมนะเมื่อก่อนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ยอมแล้วก็ให้ถึงขั้นขึ้นรับปริญญาก็ยอมใช่ครับเพราะผมก็เอ้ยรู้สึกแปลกใจมากกับสังคมไทยที่ว่าทำไมเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดนี้แค่3ปีครึ่งนะครับอาจารย์สามปีครึ่งผมก็งงมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมากๆแล้วเศร้าใจไหมเนี่ยเขาเขาชอบหนังไทยละครไทยนะครับผมแต่พอละครไทยเนี่ยเอาเรื่องไอ้แบบนี้มาเนี่ยเพราะคนเข้าต่อต้านเลยเพราะเขาครัวคนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบคนไทยแล้วเราเป็นคนไทยเราช้ำมาได้ยินเรื่องแบบนี้ใช่ครับเจ็บนะใช่ครับครับนี่คนเวียดนามที่เขาต่อต้านหนังไทยละครไทยเนื่องจากว่าในหนังในละครมันมีพฤติกรรมรักร่วมเพศจนเกินจนเกลื่อนเทอะไปหมดเป็นเรื่องธรรมดาปกตินี่คือสื่อไงที่เราบอกนี่มันสื่อสอนหรือสื่อเสื่อมไอ้หนังเนี่ยไอ้ละครเนี่ยถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยเขาก็ดูกันไปเพราะเรื่องของเขานะใช่ครับใช่ครับเขาก็ดูเหมือนกับมันไม่ได้มีพิษมีภัยกับเรื่องของเขาแต่พอมีไอ้เรื่องที่มันเป็นพิษเป็นภัยเขาก็เลยต่อต้านตกลงเนี่ยเรากำลังสื่ออะไรสื่อเสื่อมนะมันไม่ใช่สื่อสอนใช่ฮะใช่ครับครับทีนี้ขนาดนี้มันเป็นนโยบายรัฐเลยนะนโยบายรัฐเลยที่เขาจะต่อต้านนะแล้วมาสู่ครอบครัวเราครอบครัวเราวันนี้ลูกเราเป็นแบบไหนลูกเราเสพสื่อแบบไหนพ่อแม่เคยรู้ไหมลูกเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะอะไรบางคนลูกเป็นลูกผู้ชายแต่กระเดียไปทางผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่ดัดแปลงไหมครับใช่ครับหรือว่าจะปล่อยปะละเลยหรือว่าปล่อยไปเฉยๆเห็นว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ปล่อยไปก่อนนะครับอันนี้เองเนี่ยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีลูกนะครับผมก็พยายามที่จะให้ลูกเนี่ยเอาแหละเราห้ามเขาไม่ได้แบบเต็ม 100% นะครับอาจารย์แต่ว่าผมจะพยายามทำให้น้อยที่สุดที่เขาจะได้เสพสื่อละครจากทีวีบางคนเขาใช้อย่างนี้อาจารย์สอนลูกผู้ชายนุ่งกางเกงลูกผู้หญิงนุ่งกระโปรงครับผมไม่มีแล้วผู้หญิงจะมานุ่งกางเกงเหมือนคืนแม้จะเป็นเด็กก็ตามฝึกไว้ตั้งแต่เล็กให้รู้พอเขาโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะแล้วนุ่งกางเกงขายาวเนี่ยนะลูกไม่กล้านุ่งกางเกงขาสั้นเลยเพราะอายขาอ่อนตัวเองฝึกตั้งแต่ตอนนี้เล่นของเล่นเนี่ยผู้ชายเล่นอะไรเล่นปืนเล่นอะไรไปผู้หญิงเล่นตุ๊กตาเขาว่าไปครับผมนะฝึกตั้งแต่แบบนี้เนี่ยโอกาสที่ลูกจะเปลี่ยนเป็นทางเพศเนี่ยมันยากใช่ครับมันยากใช่ครับแต่ปัญหาว่าเราเห็นลูกเนี่ยบางทีเนี่ยลูกผู้ชายเอาลิปสติกมาทาปากเพราะแม่ชอบใจด้วยความน่ารักของเด็กใช่ครับแต่หารู้ไม่ว่าใช่สิ่งนั้นแหละมันจะเป็นสิ่งที่นำทำให้เขาเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเพศเดิมของตัวเองไปสู่เพศที่ไม่พึงประสงค์ครับครับนี่คือเรื่องที่กำลังจะเชิญชวนน้องช่วยกันคิดเพราะเดี๋ยวในเบรกหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งมันเป็นสอดคล้องกับหัวข้อที่บอกมันที่มันสื่อสอนได้สื่อเสียงครับครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงพักเบรกตรงนี้พี่น้องลองทบทวนชีวิตของครอบครัวตัวเราครับว่าวันนี้ครับ
ลูกเราเป็นแบบไหนและด้วยเหตุใดลูกเราถึงได้เป็นแบบนี้ครับพักในการสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบร่วมกันครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมใต้ร่มเงาอิสลามอัลลอฮ์